โอเคครับกลับมาพบกับ Coffee 0.01 นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Knock Box หรือถังเคาะกากกาแฟนะครับจริงๆก็ถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นมากๆเลยนะครับแล้วก็ Knock Box มีหลายแบบมากมีหลายไซส์มากแต่ว่าที่ฮิตที่สุดในการทำร้านกาแฟก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้ครับเรียกว่าเหมือนเป็นทรงที่พอตั้งกับสแตนแล้วครับมันจะค่อนข้างบาลานซ์กับบาร์แล้วทำให้เคาะง่ายที่สุดนะครับสมมติว่าน็อกบ็อกซ์มีหน้าที่ก็คือสมมติเวลาเราสกัดกาแฟมันจะมีกากกาแฟเนาะเราต้องเคาะเพื่อเอากากกาแฟทิ้งแล้วเพื่อจะกลับมาทำกาแฟใหม่อีกรอบนึงถ้าตัวน็อกบ็อกซ์ที่สูงระดับทรงเนี่ยครับมันจะทำให้เคาะง่ายแต่มันก็จะมีแบบทรงเล็กๆแบบนี้ก็มีหรือว่ามีหลายไซส์มากเลยครับอย่างทรงเล็กๆนี้ก็เหมาะเอาไว้เป็นโฮมยูสหรือว่าวางที่บ้านนะครับน็อกบ็อกซ์คืออะไรตอนนี้ได้รู้แหละก็ประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเข้าไปได้นะครับ